สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบคุณก่อเขตจันทเลิศลักษณ์และดิฉันประวินัยใหม่ใบคล้อยกับฝ่าวิกฤตน้ำท่วมคืนนี้นะคะเรายังคงติดตามถึงสถานการณ์น้ำที่ยังท่วมอยู่ทั้งในกรุงเทพกับปริมณฑลแต่วันนี้จากการประเมินของกทม.นะคะบอกว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายในหลายพื้นที่ค่ะดอนเมืองน้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้วประมาณ3เซนติเมตรนะคะขณะที่จังหวัดที่อยู่ปริมณฑลนนทบุรีนี่มีแผนการจัดการระบายน้ำจากกรมชลในการเร่งสูบน้ำนะคะด้วยการจะทำพื้นที่ออกเป็นบล็อกและบอกว่าบล็อกแรกก็คือพื้นที่บางกรวยจะมีการสูบน้ำออกมาก่อนและคาดว่าจากนี้2อาทิตย์ก็น่าจะคลี่คลายค่ะนั่นหมายความว่ากลางเดือนธันวาคมนะครับก็อย่างที่หลายๆคนคาดการไว้นะครับก็น่าจะไม่ถึงปีใหม่นะครับที่น้ำจะลดลงในหลายพื้นที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตรอกซอกซอยตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษบนถนนใหญ่นั้นน่าจะอีก2อาทิตย์หลังจากนี้นะครับแต่ในบริเวณตามหมู่บ้านชุมชนหรือตรอกซอกซอยต่างๆอาจจะช้ากว่านั้นบ้างแต่ดูด้วยแนวโน้มณวันนี้แล้วโอกาสที่จะฉลองปีใหม่กันโดยที่ไม่อยู่ในสภาวะน้ำท่วมนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นครับค่ะแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงนะคะก็คือในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกแม้ว่าน้ำจะลดลงในพื้นที่แถวบางแคนะคะแต่ว่าถัดออกไปรอบนอกทางพุทธมณฑลยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งนะคะขณะเดียวกันความพยายามในการกู้สวนส้มโอของชาวสวนส้มที่สามพรานจังหวัดนครปฐมมีความคืบหน้าไปแล้วเกือบครึ่งนะคะวิธีการที่ทำก็คือการเริ่มต้นระดมกระสอบทรายซึ่งตอนนี้ยังคงมีความต้องการอยู่นะคะแล้วก็สามารถจะกู้พื้นที่ไปแล้วประมาณ1ใน5ของพื้นที่ 5,000 ไร่ในสวนส้มโอค่ะขณะเดียวกันก็มีตัวอย่างของชาวสวนที่ไม่ได้รอการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าพวกเขาก็พยายามจะใช้ภูมิปัญญาและสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดใกล้ๆตัวทำทุกวิถีทางในการกู้สวนส้มโอในครั้งนี้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างของวิธีการกู้สวนส้มโอของชาวสวนส้มนะคะด้วยการนำดินนั้นไปหย่อนใส่สะพานแล้วก็ลำเลียงเพื่อนำไปทำเป็นคันดินรอบสวนค่ะเจ้าของสวนนี้คือคุณพิทักษ์สุขสงวนนะคะบอกว่าต้องยอมโค่นต้นหมากแล้วก็เอามาทำเป็นผนังส่วนดินก็เอามาถมเป็นคันกั้นน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พอจะหาได้เท่าที่มีในสวนเนี่ยแหละค่ะทำโดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็ทำแบบนี้มา11วันแล้วนะคะส่วนส้มโอที่จมน้ำอยู่เป็นเดือนก็มีความหวังเกิดขึ้นว่าหลังจากนี้อาจจะทำให้กู้ส้มโอได้บางส่วนค่ะเสียหายเท่าไหร่โอ้ยังไม่ได้คิดประเมินเลยว่ามันเป็นเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันก็เสียหายมากอะถ้ามันตายหมดก็คือว่าเราก็หมดต้องนับหนึ่งกันใหม่แล้วนับหนึ่งใหม่นี่จะได้กินหรือเปล่าปลูกใหม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ยอมเสี่ยงก็ยอมเสี่ยงนะที่คือถ้าเสี่ยงมาแล้วเขารอดโอเคเราก็ไม่ต้องไปนับหนึ่งคือก็อยู่ต่อไปได้สำหรับชาวสวนบางส่วนที่เตรียมป้องกันได้ทันก็มีนะคะแต่ว่าถือว่ามีน้อยมากประมาณร้อยละ5ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยให้ส้มโอนั้นยืนต้นตายค่ะซึ่งความคืบหน้าในการกู้พื้นที่สวนส้มโอคือการทำคันกั้นน้ำยาว15กิโลเมตรนะคะแล้วก็เท่าที่เสริมคันลงไปตอนนี้คันนั้นอยู่เหนือระดับน้ำประมาณครึ่งเมตรพอทำคันเสร็จแล้วก็จะมีการนำกระสอบทรายวางลงทับกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กแล้วคลุมด้วยผ้าใบอีกชั้นหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงค่ะต่อจากนั้นก็จะมีการทำคันล้อมในแต่ละสวนสลับกับแนวกระสอบทรายแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำให้ทันภายใน7วันนะคะเพราะว่าส้มโอนั้นยืนต้นแช่อยู่ในน้ำมาเป็นเดือนแล้วนักวิชาการคาดว่าถ้าสูบได้ทันก็จะมีต้นส้มโอเหลือประมาณร้อยละ30หลังจากสูบน้ำก็ต้องมีการเร่งบำรุงต้นค่ะส่วนการจะตอนกิ่งหรือขยายพันธุ์แทนต้นที่ตายแล้วต้องใช้เวลา 4-6 ปีกว่าจะได้ผลส้มโอมาอีกครั้งขณะที่ส้มโอนั้นถือว่าทำรายได้ให้กับเกษตรกรที่อำเภอสามพรานปีหนึ่งก็ประมาณ200ล้านบาทค่ะก็ยังต้องมีความพยายามที่จะกู้สวนส้มโอเหล่านั้นต่อไปนะครับในขณะที่เรากำลังติดตามรายการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้ที่สภาก็มีการประชุมแล้วก็มีการอภิปรายกันนะครับวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระเรื่องด่วนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นผอ.สปป.ด้วยก็กำลังที่จะถูกอภิปรายแล้วก็มีการชี้แจงกันตลอดทั้งวันนะครับล่าสุดก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของ
ระยะเวลาในการที่จะอภิปรายกันก็ตกลงกันได้นะครับว่าจะมีการอภิปรายฝ่ายค้านอีก2คนครับที่จะอภิปรายฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเขาต้องขอชี้แจงก่อนที่จะให้ผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายสรุปนะครับซึ่งไม่น่าจะเสร็จในช่วง24นาฬิกาตามที่มีการตกลงกันนะครับก็จะต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวสักครู่เราจะมีรายงานพิเศษเรื่องนี้นะครับมาดูกันว่าเขาอภิปรายอะไรกันบ้างในวันนี้และผลกระทบของน้ำท่วมนั้นทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้นั้นมีมูลค่าส่งออกถึง 1.6 ล้านล้านบาทนะครับและมีแรงงานในระบบมากกว่า 1.6 ล้านคนก่อนหน้านี้โรงงานบางแห่งก็ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะออกมายืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมของไทยแต่ผู้บริหารบริษัท Maxon System ประเทศไทยซึ่งผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อส่งออกก็ออกมาระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจย้ายโรงงาน1แห่งจากที่มี3แห่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังประเทศกัมพูชาทันทีหลังมีความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ถึง 2-3,000 ล้านบาทน้ำท่วมตัดสินใจเลยครับง่ายๆเอาของเอารถ10ล้อยกเครื่องจักรที่ท่วมๆน้ำท่วมๆเนี่ยขึ้นเลยฮะแล้วไปเข้าโรงงานที่ศรีโสพลเลยครับผู้บริหารบริษัทแห่งนี้ระบุอีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมูลค่าส่งออกปีละ 1.6 ล้านล้านบาทและมีพนักงานประจำ 1.6 ล้านคนจึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลเข้ามาแก้ไขเป็นการด่วนขอให้กระทรวงเนี่ยเป็นแม่งานได้ไหมนะเพราะตอนนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านไม่เป็นแม่งานแล้วครับท่านอาจจะต้องเป็นจำเลยเร็วๆนี้เขาคงจะต้องมีคนฟ้องนะครับในฐานะเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมและทำให้คนที่อยู่อาศัยเขาพังไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับคงจะต้องถูกฟ้องแน่ๆแต่เราไม่เกี่ยวเราไม่เอามาฟ้องไม่ฟ้องนะฮะเราขออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่น้ำจะแห้งช่วยเราสูบน้ำให้แห้งอันที่สองที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับมาช่วยเอานักเรียนจากราชมงคลหรือจากไหนก็ได้เนี่ยมาช่วยทำความสะอาดล้างให้เร็วที่สุดอันดับที่3บอกได้ไหมว่าไฟมันจะเข้าแล้วเราจะเริ่มผลิตได้เมื่อไหร่นะครับอันดับที่4กรมส่งออกไปกับเราได้ไหมไปแก้หน้ากันหน่อยกับลูกค้าเพื่อไม่ให้เราเสียฐานตลาดเดิมอันนี้แค่รักษาตลาดเดิมนะไม่ใช่ขยายด้วยนะครับอันดับที่5ประกันสังคมเงินของผมนะเงินของพนักงานผมด้วยคนละครึ่งจู่ๆก็ยังมาอ้างว่าหยุดจ่ายไม่ได้เพราะเป็นกฎหมายมีเงินตั้ง 800,000 ล้านนะครับท่านเอาไปให้ฝรั่งกู้ได้แค่หยุดให้พวกเราเนี่ยหายใจหายคอหน่อยไม่ได้เหรอขณะที่เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทยเกรงว่ามาตรการเยียวยาของรัฐบาลโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำจะไม่ต่างกับการเยียวยาในวิกฤตครั้งอื่นๆที่ผ่านมาที่ธุรกิจ SME มักเข้าไม่ถึงเงินทุนและจะกระทบต่อเนื่องถึงการส่งออกสินค้าในไตรมาส2ของปีหน้ารวมทั้งอาจจะกระทบต่อการจ้างงานมากกว่า 100,000 คนจากบุคลากรในธุรกิจนี้ 350,000 คนที่เรามีวิกฤตอะไรต่างๆนานาเนี่ยภาคการเงินก็จะออกมาบอกกับเราว่าอันนี้คือมาตรการที่จะช่วยเหลือนะครับแต่เชิงปฏิบัติในเชิงการปฏิบัติแล้วมันไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือมันเป็นคิวสุดท้ายของปีแล้วผู้ประกอบการเราเองเนี่ยรับดิพอซิตลูกค้ามาแล้วนะครับแล้วเขากำลังผลิตสินค้าแล้วก็เติมเงินส่วนหนึ่งใส่ไปหมดหน้าตักเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราส่งลูกค้าไม่ได้เนี่ยซึ่งตอนนี้ความเสียหายอยู่ในของไลฟ์สไตล์อยู่ประมาณพันล้านได้เห็นละนายจิรบูลยังเสนอให้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.มาดูแลธุรกิจ SME เพราะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลตรงกับผู้ประกอบการมากที่สุดและควรให้อำนาจในการทำงานให้มีความคล่องตัวแทนการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่รวมถึงควรมีมาตรการเยียวยาเป็นรายสาขาเนื่องจากมีความเดือดร้อนแตกต่างกัน
นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือว่านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนั้นจมน้ำมานานกว่า1เดือนนะครับแต่ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับหลายโรงงานกำลังจะกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้พนักงานในโรงงานหลายแห่งก็ได้เข้าไปซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานบ้างแล้วนะครับแรงงานเหล่านี้ต่างก็มีความหวังว่าพวกเขาจะได้กลับเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนนี้โดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็กที่ความเสียหายไม่ได้มากนักแต่โรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสียหายค่อนข้างมากก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะครับติดตามรายงานจากคุณวีริศหุ่นเจริญครับทันทีที่ทราบว่าน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติเอกรัฐปานประเสริฐและเพื่อนพนักงานกว่า40คนจึงเดินทางมาทำความสะอาดบริษัทและบริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้พวกเขาหวังว่าภายในอาทิตย์หน้าบริษัทจะสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งหลังต้องปิดเพราะถูกน้ำท่วมมานานกว่า1เดือนช่วงที่หยุดไปก็จัดทีมเข้ามาคอยดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอยติดต่อพนักงานให้กลับเข้ามาทำงานครับคาดว่าจะเปิดดำเนินการอีกเมื่อไหร่ครับอีกสักอาทิตย์นึงก็น่าจะทำได้แล้วครับแล้วเป็นไงบ้างพอได้กลับมาที่ทำงานหลังจาก1เดือนไปเนี่ยครับ ก็ดีนะครับได้เข้ามาทำงานแต่ก็รู้สึกแย่หน่อยที่เห็นสภาพมันเป็นอย่างนี้ครับของทางด้านนี้ยังดีหน่อยก็เห็นใจคนข้างในโซนที่มันลึกๆมากกว่านี้นักศึกษาและนักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีและวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมกันทำความสะอาดนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคสุรเชษฐ์ด้วงทองและเพื่อนอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้เพราะอยากช่วยเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่เราก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆครับ เกิดความลำบากอย่างมากทำงานไม่ได้น้ำท่วมโรงงานก็รายได้เขาก็ขาดไปครับพวกผมก็เป็นนักศึกษาครับก็อยากจะออกมาช่วยเหยื่อพวกนี้ครับการทำความสะอาดนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในวันนี้นอกจากจะเป็นการร่วมกันเก็บขยะจำนวนมากที่อยู่บริเวณถนนและภายในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ยังเป็นการเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการ143แห่งถึงความพร้อมของนิคมในการเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งวันนี้เป็นการวางแผนทำความสะอาดนิคมเป็นวันแรกนะครับเราใช้เวลาในการทำงาน6วันนะครับวันนี้วันแรกถึงวันหนึ่งธันวาคมวันนี้เราแบ่งนักศึกษากับผู้จิตอาสาครับมาเป็น4ทีมไล่ตั้งแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่สูงสุดของนิคมเราเรียกว่า SME นะครับแล้วก็ด้านหน้าสายเอเชียแล้วก็เข้าไปในนิคมเราในวันนี้ครับครับจริงๆจุดประสงค์ของการทำความสะอาดนี่ต้องการจะสื่อถึงอะไรบ้างครับต้องการให้โรงงานต่างนิคมมั่นใจครับว่าเรากลับมาแล้วนะครับความสะอาดต่างกลับมาแล้วเริ่มการผลิตได้แล้วนะครับเรามีงานอีกงานนึงที่รออยู่คือการจัดงานให้ความมั่นใจกับโรงงานของนิคมเราครับนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเริ่มสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาและใช้เวลา16วันในการระบายน้ำไม่น้อยกว่า7ล้านคิวออกจากพื้นที่ภายในนิคมทำให้ขณะนี้โรงงานต่างๆเริ่มเข้ามาปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ของตัวเองผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาคาดว่าการทำความสะอาดถนนต่างๆทั้งภายในและภายนอกนิคมจะเสร็จภายใน6วันก่อนที่จะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในปลายเดือนนี้ขณะเดียวกันโรงงานที่มีความพร้อมก็สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้ทันทีวีริศหุ่นเจริญไทย PBS รายงานสำหรับการเดินทางถนนวิภาวดีรังสิตนะคะตอนนี้พยายามจะเปิดเส้นทางให้ได้มากขึ้นค่ะวันนี้มีความคืบหน้านะคะที่ทางผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินั้นบอกว่าถ้าไม่มีการรื้อถอนแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงประมาณกลางเดือนหน้านะคะก็คืออีก2สัปดาห์หลังจากนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ไปเปิดเส้นทางจราจรบริเวณวิภาวดีรังสิตให้รถประจำทางนั้นสามารถรับส่งผู้โดยสารได้ถึงบริเวณเขตเทศบาลนครรังสิตแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นำรถยกมารื้อถอดแนวปูนกั้นถนนหรือว่าแบริเออร์ที่ตั้งขวางถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าที่ตั้งอยู่หน้าครัวการบินไทยนะคะก่อนหน้านี้แนวนี้ถูกใช้ชะลอน้ำที่จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในมานานกว่า1เดือนก่อนที่หลังจากนี้ก็จะเปิดให้เส้นทางที่รถประจำทางนั้นสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารถึงเทศบาลรังสิตภายในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการแบ่งเบาการจราจรบนถนนทางด่วนโทเวที่ติดขัดเพราะว่าใช้เป็นทั้งที่สัญจรและที่จอดรถนะคะ
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้ข้อมูลว่าจะเปิดเส้นทางการระบายน้ำที่ท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าให้ลงสู่ฝั่งขาออกเพื่อสูบลงสู่คลองบางเขนและคลองเปรมประชากรขณะที่ฝั่งตะวันออกก็จะระบายน้ำลงสู่คลอง2ซึ่งจะช่วยย่นระยะทางของการระบายน้ำแทนที่จะลงสู่ทะเลเพียงทางเดียวค่ะทางลำลูกกาเองด้วยทางกม25กม27รวมทั้งแถวแอนเน็กน้ำส่วนหนึ่งก็จะไหลผ่านมาด้านนี้เพราะเราจะเปิดแนวคันกั้นระหว่างถนนขาเข้าขาออกเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยส่วนนั้นไหลลงมาสู่ขบวนการตรงนี้เพราะขณะนี้ตรงนี้แห้งและต่ำลงก็จะทำให้น้ำตรงนู้นไหลมาก็จะเกิดประโยชน์ด้านนู้นเนี่ยครับก็จะทำให้ทุกส่วนที่อยู่ในแนวคันกั้นบิ๊กแบ็กทั้งหมดเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วทีนี้เราเปิดทั้งหมดครับเปิดทั้งหมดแล้วก็เร่งเครื่องสูบน้ำด้วยผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังบอกด้วยว่าแนวบิ๊กแบ็กที่กั้นตลอดทางรถไฟตั้งแต่ช่วงดอนเมืองถึงหลัก6จะถูกรื้อออกส่วนบิ๊กแบ็กที่กั้นขวางถนนวิภาวดีรังสิตที่เปิดช่องว่างไว้กว่า10เมตรเป็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้ชะลอน้ำบางส่วนซึ่งก็จะถูกรื้อถอนออกเช่นกันแต่ยังคงแนวกระสอบทรายในบางจุดอย่างเช่นที่หมู่บ้านเมืองเอกหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีตลาดรังสิตรวมถึงภายในสนามบินดอนเมืองค่ะเพราะว่ายังต้องใช้เป็นแนวกั้นเพื่อสูบน้ำลงสู่คลองอีกนอกจากนี้ก็ยังประเมินว่าน้ำท่วมของกรุงเทพนั้นน่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ภายในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าช่วงต้นปีหน้าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูทำนาซึ่งทำนาต้องกักน้ำที่ยังท่วมทุ่งไว้ปลูกข้าวอาจทำให้ไม่มีน้ำทางเหนือไหลลงมาเพิ่มแต่ก็ต้องไม่ให้เกิดการรื้อถอนแนวกระสอบทรายอีกเนื่องจากจะมีผลต่อแผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะและช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้อำนวยการสปภ.ค่ะ7นิคมอุตสาหกรรมจมน้ำประชาชนนับล้านได้รับผลกระทบขยะทั่วเมืองสารพัดโรคระบาดตามมาวิกฤตน้ำท่วมที่สุดท้ายกลายเป็นความขัดแย้งเหนือแนวกำแพงกระสอบทรายเศรษฐกิจดิ่งจมหัวใจประชาชนล่มสลายสารพัดปัญหาที่ท้าทายรอการฟื้นฟูหลังน้ำลดฟื้นฟูประเทศไทยฟื้นใจประชาชน28พฤศจิกาเวลาข่าวที่นี่ที่เดียวไทย PBS สารคดีท่องโลกกว้าง28พฤศจิกายนสัมผัสธรรมชาติงดงามของทะเลสาบแห่งดวงดาวทะเลสาบมาลาวี29พฤศจิกายนภาพความประทับใจของนกกระสาในช่วงย้ายแหล่งพักพิงการเดินทางของนกกระสา30พฤศจิกายนอลังการงานสร้างสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองที่สุดแห่งยุคก่อร่างสร้างอาณาจักร1และ2ธันวาคมตามติดสิ่งมีชีวิต4ขาน้องหมาที่คุณจะหลงรักโลกของตู่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นทางไทย PBS ตรวจสอบทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเฉพาะหนึ่งอำเภอในจังหวัดนครพนมพบแจ้งหลักฐานเท็จเพื่อขอเงินชดเชยกว่า300ล้านบาทค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ความถูกต้องตรงไปตรงมามันก็ไม่เหลือแล้วคนซื่อสัตย์ถูกหาว่าโง่คนแจ้งเท็จได้เงินไปเขาก็เลือกเงินดีกว่าเปิดปมทุจริตเงินช่วยน้ำท่วมในรายการพิเศษฟื้นฟูประเทศไทยจันนี้ห้าทุ่มทางไทย PBS โอกาสดีที่คุณจะได้ร่วมเป็นหนึ่งพลังสำคัญไทย PBS ประกาศรับสมัครงาน9อัตราหากมุ่งมั่นและมีคุณสมบัติพร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
www.thaipbs.or.th หรือโทร027902206ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นข้อเสนอนิติราษฎร์พื้นฐานสำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมว่าอันนึงที่เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของคนจำนวนมากเลยเนี่ยเขารู้สึกว่าคะแนนเสียงของเขาในเวลาที่เขาให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกเคารพโดยคนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งน้อยกว่ากับประเด็นรัฐประหารคอร์รัปชันทักษิณสถาบันและทางออกสังคมไทยประเทศไทยหยุดอยู่ที่สถานีทักษิณกับสถานีรัฐประหารมา5ปีแล้วแล้วก็แถลงการของคณะที่ราษฎรออกมาเนี่ยนะฮะท่านเสนอแต่ล้างผลการปกครองของทักษิณเวลานั้นนะรูปแบบเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อหาสาระเป็นเผด็จการทุนนิยมเลยทีเดียวเป็นที่น่าเสียใจครับที่ทหารมาแย่งชิงอำนาจประชาชนซะถ้าประชาชนขับไล่ทักษิณจะสวยงามมากรัฐประหารเนี่ยผมยอมรับอยู่เงื่อนไขเดียวซึ่งอาจารย์วรเจตน์อาจจะมองว่าผมเพ้อเจ้อ คือผมบอกว่ามันมายุติไอ้การเงื่อนไขที่นำไปสู่การน้องเลือดครั้งแรกบนเวทีเดียวกันที่ถามกันแบบภาษาชาวบ้านตกลงนิติราษฎร์เนี่ยเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้าตอบโจทย์จันทร์อังคารพุธ28-30 พฤศจิกายนนี้ 4 ทุ่มครึ่งเป็นไปตามที่วิปของรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้พูดคุยกันไว้ก็คือว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็น่าจะเสร็จสิ้นในเวลา24 นาฬิกานะครับนั่นหมายความว่าเหลืออีกประมาณ50 นาทีนะครับถ้าเป็นไปอย่างนั้นนะครับวันนี้มีการอภิปรายกันทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานมาให้ดูนะครับว่าวันนี้เขาอภิปรายว่าอย่างไรกันบ้างเป็นข้อมูลใหม่หรือไม่แล้วก็ฝ่ายค้านอภิปรายว่าอย่างไรฝ่ายรัฐบาลเขาอธิบายในสิ่งที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าอย่างไรค่ะเรื่องสำคัญก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกประชานั้นได้มีการชี้แจงเรื่องของการจัดการน้ำนะคะโดยตอนหนึ่งก็พูดถึงว่าได้พยายามจะจัดการน้ำที่ท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลท่านบอกว่าถ้าไม่ได้จัดการแบบที่เป็นอยู่ในที่ผ่านมานะคะน้ำก็อาจจะท่วมกรุงเทพสูงถึง2 เมตรค่ะไปติดตามรายละเอียดกับคุณสุการดาสินขจิตค่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกตลอดทั้งวันไม่ได้มีข้อมูลที่เกินความคาดหมายค่ะโดยข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเป็นข้อมูลที่มาจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนและเป็นข้อมูลความเคลือบแคลงสงสัยของชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนถูกนำมาหยิบยกอ้างอิงให้เห็นถึงสถานการณ์ข่าวที่ถูกนำเสนอไปในทิศทางเดียวกันว่าการบริหารจัดการน้ำของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.ล้มเหลวบกพร่องเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายพร้อมกันนั้นนายสาธิตวงศ์หนองเตยก็อภิปรายเพิ่มเติมถึงข้อมูลที่พบว่าคณะทำงานการระบายน้ำโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเลือกที่จะระบายน้ำปกป้องพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองในจังหวัดสมุทรปราการประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือเมื่อผันน้ำไม่ไปสมุทรปราการไม่ไปตะวันออกน้ำจะทะลักลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงกลางแล้วการรับน้ำจะเกินปริมาณที่รับได้พิธีกรถามอีกครับปรากฏว่าประธานกรรมการผันน้ำลงทะเลท่านนี้ครับให้สัมภาษณ์ซึ่งตรงกันกับข้อกล่าวหาที่ท่านจุรินทร์ได้พูดว่าท่านผู้อำนวยการสปภ.ไม่ได้ตัดสินใจโดยเอาวิชาการและองค์ความรู้เป็นที่ตั้งแต่เอาพรรคพวกการเมืองกลุ่มเดียวกับท่านปกป้องผลประโยชน์ของท่านเป็นที่ตั้งภา
พที่ถูกส่งต่อและตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นธรรมในการเบิกจ่ายงบช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับรัฐบาลในสังคมออนไลน์ก็ถูกนำมาอภิปรายชี้ให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับการกล่าวอภิปรายกล่าวหาถึงการทำงานที่ปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดท่านประชาพมนอกวันนี้ท่านบกพร่องอย่างยิ่งท่านไร้ประสบการณ์ท่านบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดผมมีทางออกให้ท่าน2ข้อฮะข้อที่1ฮะเรียกร้องให้รัฐบาลในการปรับเงินเยียวยาเฉพาะกรณีที่เสียชีวิตจากไฟช็อตในภาวะน้ำท่วมคนเหล่านี้ต้องได้รับการเยียวยามากกว่าการเสียชีวิตในแบบปกติคือการจมน้ำตายเพราะว่ารัฐบาลประมาทและข้อที่2ผมถือว่าการสูญเสียครั้งนี้โดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเราไม่สามารถจะเรียกชีวิตกลับมาได้ถ้าเป็นทรัพย์สินเรายังสามารถสร้างใหม่ขึ้นมาได้ผมว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องชดใช้ชีวิตที่จากไปโดยที่ไม่มีวันได้กลับมาเรียกร้องให้ท่านลาออกเถอะครับก่อนที่ผมจะบรรยายรถบรรทุกสิ่งของบริจาคที่ติดป้ายชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรหรือภาพสิ่งของบริจาคที่ถูกติดป้ายชื่อส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของรวมถึงคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ใน Facebook ก็ถูกนำมาชี้ให้เห็นว่าสปภ.บริหารจัดการสิ่งของบริจาคไม่เป็นธรรมในขณะเดียวกันก็สวมสิทธิ์หรืออ้างสิทธิ์ในสิ่งของโดยหวังผลทางการเมืองพร้อมกันนั้นก็เปิดเอกสารราชการในการแต่งตั้ง4ส.ส.พรรคเพื่อไทยร่วมบริหารจัดการสิ่งของบริจาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระผมขอสรุปนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยครับมาจากคนวันเดียวครับพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกซึ่งไปแต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาบริหารจัดการในศูนย์สปภ.และผมขอยกคำพูดของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ครับซึ่งผมไม่อยากจะเชื่อครับว่าสามารถมองทะลุปลุกโปร่งครับท่านพูดอย่างนี้ครับในวันที่มีการประชุมสภาครับใครก็ตามที่หารับประทานขณะที่ประชาชนทุกยากเป็นคนใจบาปทุจริตประพฤติมิชอบกระผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกต่อไปครับขอบคุณครับหลังการอภิปรายของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์พลตำรวจเอกประชาพรหมนอกลุกขึ้นชี้แจงโครงสร้างการทำงานของสปภ.ที่เป็นความร่วมมือของ12กระทรวงและการปฏิบัติเกือบทุกกระทรวงร่วมกันช่วยเหลือแก้ปัญหาทั้งนี้ก็ระบุว่ามวลน้ำที่เป็นภัยธรรมชาตินั้นมากจนเกินความสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดแต่ย้ำว่าหากสปภ.บริหารจัดการปัญหาล้มเหลวกรุงเทพมหานครน้ำจะท่วมสูงถึง2เมตรถ้าผมบริหารล้มเหลวถ้าผมบริหารจัดการน้ำล้มเหลวกรุงเทพมหานครนี่นะครับ2เมตรครับถ้าไม่ใช่สสการุณโหสกุลกับสุรชาติเทียนทองลงมาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรงสำคัญในการปะทะกับพี่น้องประชาชนแล้วกรุงเทพมหานคร2เมตรครับผมขอเรียนให้ทราบณเวลานี้เราทำได้ขนาดนี้เราต้องมารับชะตากรรมอย่างนี้อีกหรือผมก็ใครขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนได้กรุณาทราบนะครับเราทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยยังไม่เห็นแก่กลางค่ำกลางคืนไม่เห็นแก่หลับได้ดับได้นอนนะครับพร้อมกันนั้นพลตำรวจเอกประชายังได้ชี้แจงถึงแนวขันกั้นน้ำซึ่งเป็นแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กที่เป็นส่วนสำคัญในการชะลอน้ำเข้ากรุงเทพชั้นในและขณะนี้สถานการณ์เริ่มทุเลาลงแล้วจึงเตรียมทยอยรื้อแนวบิ๊กแบ็กต่อไปนอกจากนั้นยังได้นำภาพของส.ส.พิษณุโลกพร้อมผู้นำฝ่ายค้านที่ลงพื้นที่แจกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยมากล่าวอ้างว่าสิ่งของบริจาคมักถูกผลัดเปลี่ยนมือไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งพรรคฝ่ายค้านก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากสปภ.นี่คือภาพที่ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแล้วภาพที่ยืนอยู่ท่านยิ้มสวยมากครับยิ้มงามครับท่านวรงค์นะครับท่านคุณหมอวรงค์แล้วแต่ที่ถุงนี่ถุงอะไรครับเนี่ยกระทรวงพลังงานครับท่านเอาถุงของกระทรวงพลังงานไปแจกได้ยังไงท่านรัฐมนตรีพลังงานท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะเนี่ย
ี่ยท่านไม่ทราบว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านยังเป็นสสอยู่ป่ะท่านก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี่เนี่ยกองอยู่เนี่ยกระถุงกระทรวงพลังงานทั้งนั้นแหละครับเนี่ยเต็มอยู่เนี่ยนี่ขวดน้ำเนี่ยก็กระจายกระทรวงพลังงานเหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมขออ้างอิงถึงท่านสสนิยมช่างพินิจนี่สสพิษณุโลกเนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยที่จริงนะท่านน่าจะไปร่วมกับเขาหน่อยนะท่านนิยมนะครับท่านน่าจะได้คะแนนในส่วนนี้บ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่ผมไม่อยากให้เราเอาเกมนี้มาเล่นกันสำหรับสส6คนที่ถูกอภิปรายพาดพิงต่างก็ลุกขึ้นมาอภิปรายปฏิเสธข้อกล่าวหาอาทินายการุณโหสกุลนายจิรยุห่วงทรัพย์นายวิชาญมีนชัยนันและนายสุรชาติเทียนทองโดยย้ำว่าไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ก้าวก่ายกิจการของสปพ.แต่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนถ้าจะต้องประเมินการลงคะแนนความไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกนะคะก็เชื่อได้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลนั้นจะลงมติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีพรรคร่วมรัฐบาลรวม7พรรคด้วยกันซึ่งมีเสียงทั้งหมด302เสียงหักลบกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับยติโดยรัฐธรรมนูญสั่งห้ามโหวตลงคะแนนก็มีเพียงแค่1รัฐมนตรีกับ6สสดังนั้นเสียงพลตำรวจเอกประชาที่จะได้รับในการลงคะแนนโหวตจากพรรคร่วมรัฐบาลก็ควรอยู่ที่295เสียงและหากเป็นเช่นนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของรัฐบาลละค่ะและแนวโน้มของการลงคะแนนก็น่าจะมีเสถียรภาพสูงสุดค่ะสำหรับฝ่ายค้านมีพรรคร่วมฝ่ายค้านรวม4พรรคด้วยกันเสียงของพรรคประชาธิปัตย์159เสียงและเกือบทั้งหมดก็ร่วมลงชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้แล้วส่วนพรรครักประเทศไทยหลังตกลงเรื่องกรอบเวลาไม่ได้ก็ออกมาเปิดเผยแล้วล่ะค่ะว่าจะงดออกเสียงในการโหวตยตินี้ดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะต้องยื่นไว้ว่าผมงดออกเสียงเหตุที่ผมงดออกเสียงเพราะว่าผมว่าพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายค้านเนี่ยควรจะเป็นเอกภาพมากกว่านี้การไม่เป็นเอกภาพของฝ่ายค้านเนี่ยก็จะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแรงลงไปอีกเยอะไอ้เดิมเนี่ยมี200เสียงอยู่แล้วนะของผมไป4ไอ้นั่น2ไอ้นี่1ภูมิใจไทยอีก30กว่าก็ตกลงกันเหลืออยู่150กว่าเนี่ยมันจะไปได้ยังไง200เต็มก็ยังแพ้เขาเลยตอนนี้เหลือ559มันก็ยิ่งไม่เหลือใหญ่และแม้พรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านและเป็นอดีตพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์จนถึงขณะนี้ยังปิดเงียบถึงแนวทางการลงมติหากแต่ขอประเมินผลการอภิปรายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อกำหนดแนวทางการลงมติไม่ต่างจากพรรครักสันติแม้จะมีเพียงร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เพียงคนเดียวก็ตามพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรนะคะจะลงมติพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกซึ่งก็จะถือว่ายัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะสิ้นสุดลงแต่ผลที่จะเกิดขึ้นคงจะต้องเป็นอีก2เดือนข้างหน้าค่ะเพราะนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ว่าจะพิจารณาผลงานของครม.ในทุก6เดือนซึ่งเดือนมกราคมนั้นพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกจะมีชื่อถูกปรับออกหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณคุณสุกันดานะคะและเมื่อสักครู่พลตำรวจเอกประชานั้นได้กล่าวชี้แจงเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะและหลังจากนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านกำลังอภิปรายจะใช้เวลาในช่วง40นาทีเป็นการสรุปการอภิปรายที่ผ่านมาก่อนจะปิดสภาในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะเราไปติดตามบรรยากาศการอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์กันค่ะความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ตระหนักเข้าใจและสามารถที่จะปรับตัวอยู่ได้กับภาวะวิกฤต 3. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใดและข้อ4ครับคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ท่ามกลางความทุกข์ร้อนหนักหนาสาหัสของพี่น้องประชาชนอย่างน้อยที่สุดครับต้องมีใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นสองเรื่องที่ผมคาดหวังจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือสี่เรื่องที่ผมคาดหวังจากผอ.สปภ.ท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกสอบตกทุกข้อดูเรื่องประสิทธิภาพครับ
เมื่อสักครู่โดยที่ไม่มีท่านใดอภิปรายท่านหยิบยกเรื่องน้ำในเขื่อนขึ้นมาก็เป็นโชคดีของผมครับเพราะว่าถูกใส่ร้ายอยู่เป็นเวลานานที่จะได้ชี้ให้เห็นว่าความจริงแล้วการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนผิดพลาดคือสิงหาคมและเดือนกันยายนท่านโอดครวญครับว่าวันที่ท่านได้รับการแต่งตั้งนั่นคือน้ำเต็มเขื่อนหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจชะลอการระบายน้ำในเดือนกันยายนแล้วถึงเวลาเดือนตุลาคมพายุเข้ามาใหม่ต้องปล่อยน้ำลงมาอย่างไม่มีทางเลือกนั่นหมายความว่าท่านต้องทราบตั้งแต่แรกว่าวิกฤตจะต้องเกิดขึ้นถามว่า50วันที่ผ่านมาเนี่ยครับกับสภาวะวิกฤตกับมวลน้ำที่มีอยู่เนี่ยท่านจัดการอย่างไรจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่เคยมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าเรื่องของการระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดให้สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นท่านประธานที่เคารพครับไม่มีเลยครับผมอยากจะกราบเรียนว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จในเรื่องนี้สิ่งแรกที่ท่านต้องทำให้พี่น้องประชาชนตระหนักคือปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาของชาติปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาของคนไทยทุกคนดังนั้นท่านได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีท่านจะแก้สถานการณ์นี้โดยยึดประเทศชาติส่วนรวมและประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งแต่ท่านไม่ทำครับท่านยังแบ่งประเทศตามเขตเลือกตั้งท่านยังแบ่งประเทศตามจังหวัดแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดทางจนถึงทุกวันนี้วันนี้ก็ยังมีการชุมนุมอยู่เลยครับจะเอาน้ำไว้เมืองนนท์จะเอาน้ำไว้กรุงเทพจะเอาน้ำไว้ปทุมไม่ได้ครับท่านไม่เคยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนวันที่ท่านเข้ามานะครับที่น้ำยังอยู่ทางเหนือเนี่ยแล้วก็ค่อยๆลงมาเนี่ยท่านต้องอธิบายให้เข้าใจครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำคัญเท่าเทียมกันแต่การระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพคือต้องระบายไปตามทางน้ำธรรมชาติและระบบชลประทานที่เรามีอยู่ให้มากที่สุดครับพวกกระผมไม่เคยพูดว่านั่นเป็นช่วงที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังอภิปรายสรุปนะคะตั้งแต่ช่วง9โมงกว่าที่ผ่านมาจนถึงก่อนปิดสภาในเวลาเที่ยงคืนค่ะการอภิปรายส่วนหนึ่งก็จะพูดเรื่องของความผิดพลาดบกพร่องแล้วก็ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งก่อนที่คุณอภิสิทธิ์กำลังจะอภิปรายสรุปอยู่ในขณะนี้ทางพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นผอ.สปภ.ก็ได้ชี้แจงเป็นรอบสุดท้ายนะคะคุณก่อเขตแล้วก็มีการพูดไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องถามกลับไปยังรัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะคะก็มีการนำข้อมูลในช่วงนั้นมาให้ดูและตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์นั้นมีการบริหารจัดการน้ำที่บกพร่องด้วยหรือไม่ค่ะครับและใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับเราจะมีรายงานสรุปจากรัฐสภานะครับถึงการประชุมและก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้นะครับไปดูกันบ้างนะครับการอภิปรายครั้งนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุน้ำท่วมจะมีความสนใจในประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะครับขณะที่ยังมีการอภิปรายอยู่นะครับทีมข่าวไทย PBS ไปสำรวจพื้นที่ที่อำเภอลำลูกกานะครับจังหวัดปทุมธานีซึ่งถูกกันเป็นพื้นที่รับน้ำและยังคงถูกน้ำท่วมสูงในหลายจุดผู้สื่อข่าวพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังเป็นผู้ประสบภัยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอภิปรายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังคงต้องดำรงชีวิตอย่างยากลำบากขณะที่ชาวบ้านบางส่วนซึ่งติดตามการอภิปรายก็มองว่าเนื้อหานั้นยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการรับทราบข้อมูลของประชาชนโดยเฉพาะพวกเขาที่ยังประสบภัยอยู่นะครับติดตามจากคุณสถาพรพงศ์พิพัฒน์วัฒนาครับภาพชาวลำลูกกาวิ่งไปรับของบริจาคภาพนี้ต
้อนให้เห็นถึงสภาพความเดือดร้อนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีขณะที่บางคนยังต้องนำเด็กเล็กมาเลี้ยงดูอยู่ในรถที่จอดไว้ข้างทางแม้ว่าสถานการณ์โดยภาพรวมระดับน้ำจะลดลงมากแล้วแต่ไม่รวมถึงพื้นที่ตามตรอกซอกซอยและชุมชนต่างๆที่เป็นพื้นที่ต่ำชาวลำลูกกาส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยต่างยังคงต้องช่วยเหลือตัวเองติดต่อหาอาหารทำการค้าตามที่สามารถทำได้พวกเขาจึงแทบไม่มีโอกาสได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมก็ตามส่วนหนึ่งมองว่าประเด็นการอภิปรายยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอยากรู้ในขณะนี้ถามว่าอยากดูไหมไม่อยากดูเพราะว่ารู้ว่าเขาจะต้องเหมือนยังไงอะคนนั้นผิดคนนี้ถูกประมาณนั้นน่ะก็เลยรู้แล้วว่าเขาจะต้องอภิปรายทำนองนี้ก็เลยไม่อยากรู้อ่ะคือเราไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นใช่อยากรู้ทั้งพูดตรงๆเลยว่าอยากรู้ว่าน้ำจะแห้งตอนไหนเมื่อไหร่ไม่ต้องแห้งแต่ว่าไม่ดีกว่าทุกวันนี้พี่ไปไหนด้วยแค่นั้นเองแม้ผู้ประสบภัยที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้สนใจการอภิปรายแต่คุณลุงวิชัยสุขีสารชาวซอยพระสิทธิ์2ติดตามการอภิปรายทางวิทยุตลอดเวลาแม้จะอยู่ระหว่างพายเรือออกมาจากบ้านคุณลุงวิชัยบอกว่าที่ต้องฟังเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัววันนี้ไม่มีอะไรแค่ว่าเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเฉยๆคือก็ยังเล่นการเมืองกันอยู่คือไม่ใช่คือทุกคนนะที่ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนเข้าใจมั้ยคือผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆมันต้องคือทำยังไงให้น้ำลดใช่มั้ยคือใครทำหน้าที่อะไรต้องรู้ตัวเองใช่ไหมต้องรู้ตัวเองว่าใครทำอะไรอยู่ส่วนนี้คือสภาพในซอยเปียนนท์เส้นทางที่มีชุมชนใหญ่หลายชุมชนระดับน้ำยังสูงมากกว่า80เซนติเมตรคนที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ทราบเรื่องการอภิปรายในวันนี้เพราะพวกเขายังดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากก็เรื่องรัฐบาลเขาก็ต้องน่าจะช่วยกันแก้ไขนะตอนนี้ไม่ได้น่าจะให้มารวมตัวกันทะเลาะใช่ไหมน่าจะช่วยแก้ไขกันพวกนี้ก่อนอะไอ้เรื่องอภิปรายภายในเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแล้วผมว่าน่าจะมาดูชาวบ้านก่อนนะเพราะชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะคนแก่คนเฒ่ายังต้องการความช่วยเหลือเยอะพี่แต่บางคนก็พยายามติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดก็สับสนนะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงกันทางนู้นก็ว่างนี้ว่างนู้นสรุปแล้วเลยไม่รู้ว่าใครอยากเป็นไงใช่เรารู้แล้วมันได้สิ่งที่เราอยากไหมครับว่าอยากได้สิ่งบางนั้นที่เป็นผู้ประสบภัยเราก็อยากรู้กันละบรรณาแล้วเนี่ย3เดือนกว่าแล้วนะจริงๆอ่ะเราอยากรู้อะไรอยากรู้ว่าทำไมเขาทำอะไรกันทำไมมันน้ำเนิ่มเลยมันไม่แห้งเหือดไปทันทีภาพรวมจากการสอบถามประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ประสบภัยที่ลำลูกกาในวันนี้ส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลเรื่องระดับน้ำแนวทางการระบายน้ำและช่วงเวลาที่ต้องถูกน้ำท่วมต่อไปมากกว่าที่จะสนใจประเด็นทางการเมืองสถาพรพงษ์พิพัฒน์วัฒนาไทย PBS รายงานไม่ว่าจะอย่างไรก็คงจะมีเสียงเรียกร้องนะครับให้ใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนค่ะจนถึงขณะนี้นะคะคุณก่อเขตก็ยังมีชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมมานานบอกว่าจะรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้สปภ.นั้นเร่งแก้ปัญหาพรุ่งนี้อย่างน้อยๆมีชาวบ้านแถวรังสิตก็บอกมาแล้วก็มีทางแจ้งวัฒนะด้วยนะคะนี่เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านส่วนหนึ่งที่พอทำให้เห็นภาพของการจัดการปัญหาของหน่วยงานภาครัฐอย่างสปภ.เนี่ยแหละค่ะชาวบ้านเมืองเอกดิฉันเพิ่งได้ไปพูดคุยกับหลายๆคนมานะคะเมืองเอกนี่ที่คุณดารินกับอาจารย์เสรีเพิ่งไปน้ำท่วมมาเป็นเดือนตอนนี้น้ำยังสูงประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งอยู่นะคะชาวบ้านที่นั่นก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้บทเรียนครั้งนี้ตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเรื่องของการเตือนภัยการช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องข้อมูลข่าวสารจนถึงเรื่องของการจัดการน้ำทั้งในขณะนี้แล้วก็ในระยะยาวเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะแนวคันกั้นน้ำยาวกว่า4กิโลเมตรนี้ถูกทำขึ้นก่อนที่น้ำจะทะลักเข้าทั่วเมืองเอกเมื่อเดือนก่อนค่ะบริเวณนี้เป็นจุดเสี่ยงที่หน่วยงานระดับประเทศอย่างสปภ.จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะถ้าแนวคันนี้มีปัญหาน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทั้งย่านรังสิตและกรุงเทพด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแนวคันนี้จึงถูกทำอย่างแข็งแรงและกันน้ำในคลองรังสิตได้แต่ปรากฏว่าเมืองเอกกลับถูกน้ำท่วมจากน้ำที่มาจากด้านอื่นๆโดยที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึงรถ3คันของกสิเดชทัพพรังสียังจมน้ำเพราะไม่สามารถเอาออกมาได้ทันในวันที่น้ำมาถึงเพราะต้องดูแลสุนัขและแมวกว่า100ตัว
ทำให้เขาและภรรยายังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แม้น้ำจะท่วมสูงกว่า1เมตรครึ่งในหมู่บ้านเมืองเอกนั้นก็มีหลายบ้านนะคะที่ไม่ได้มีการอพยพออกไปด้านนอกค่ะอย่างบ้านนี้บ้านของพี่เปิ้ลนะคะเข้ามาบ้านพี่เปิ้ลเนี่ยเห็นรถยังจอดแช่น้ำอยู่แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยรถออกไปไม่ทันเหรอคะไม่ทันได้เตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวครับเพราะว่าการท่วมเนี่ยคือมันท่วมแบบล้อมตรงนี้คือไข่แดงไงคราวนี้เส้นทางที่เราออกมันไม่มีทางแล้วก็เลยต้องรับสภาพต้องรับสภาพเพราะไปไม่ได้เพราะไปก็ตายกลางทางก็เลยคิดว่าเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมนี่อยู่ในบ้านตลอดมาเป็นเดือนแล้วนะคะเห็นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในการจัดการน้ำท่วมในครั้งนี้บ้างอะคะปัญหาก็น่าจะแบ่งเป็น2อย่างนะอย่างแรกเอาอย่างหลังก่อนคือการดูแลจากภาครัฐเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยคือเข้าใจว่าเขาอาจจะยุ่งอะนะแต่ว่ามองว่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ช่วยตัวเองก็คงตายนะก็คิดว่าเขาอาจจะยุ่งแต่ว่าการดูแลนี่อาจจะไม่พร้อมนะจริงๆแล้วความพร้อมในการดูแลนี่ซึ่งเขารู้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีเกิดขึ้นอาจจะหนักหรือเบาแต่ว่าการเตรียมตัวที่จะดูแลประชาชนทั่วๆไปไม่ใช่ที่นี้ที่เดียวนะครับจะไม่ค่อยมีผลตอบสนองในการรูปธรรมเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าหรืออาจจะที่นี่อาจจะลึกก็ได้กับการแก้ปัญหาหรือว่าในระยะยาวจากภาครัฐเนี่ยค่ะคาดหวังอะไรบ้างคาดหวังว่ามันจะไม่มีเกิดขึ้นอีกหรือมีก็คงน้อยนะฮะคาดหวังว่าอย่างนั้นก็คงเพราะว่าก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเยอะนะผมว่าผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเก่งๆอะเยอะแต่ว่าจะหยิบเข้ามาทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าตรงเนี้ยนะฮะผมว่าตอนนี้มันเหมือนกับ เรียกคนมาแล้วมาทะเลาะกันมากกว่าแทนที่จะทำงานกันนะมันก็เลยการแก้ไขมันก็เลยจะไม่ค่อยค่อนข้างจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันมันเหมือนกับว่าพอทำงานแล้วการป้องกันอะไรต่างๆไม่แต่แก้ไขน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้มันเหมือนแบบจะสังเกตตอนนี้เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็มีชุมชนเริ่มลุกคือก็มันปัญหามันแก้ไม่จบมันควรจะแก้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดหรือเริ่มต้นไม่ใช่ว่าปล่อยอย่างนี้แล้วก็พอทุกคนมันทนไม่ไหวแล้วมันก็จะขึ้นมาทีละจุดแล้วผมว่ามันไม่ใช่แค่นี้มันจะมีต่อไปอีกเรื่อยๆทุกวันจะมีทุกวันชุมชนที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับชำนาญเทียมจันทร์ชาวหมู่บ้านเมืองเอกที่ถึงแม้จะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมครั้งนี้แต่เขาบอกว่าหลายคนคิดไม่ถึงว่าน้ำจะท่วมหนักและนานจึงทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่คาดหน่วยงานของรัฐจึงควรมีบทเรียนทั้งการแจ้งเตือนและการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะปัญหาของคนในเมืองเอกก็คือไม่ได้เตรียมขนย้ายทรัพย์สินต่างๆขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะอยู่ในบ้านตัวเองเพราะบ้านมันไม่ท่วมถึงชั้น2นะไม่ได้เตรียมตัวก็เลยอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ก็ลำบากต้องไปอยู่ข้างนอกเดือดร้อนมากจะกลับเข้ามาดูบ้านแต่ละครั้งก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่ทุกวันนี้ครับอย่างของพี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีน้ำท่วมในครั้งหน้าอีกเนี่ยค่ะอยากจะให้หน่วยงานรัฐมีการแก้ปัญหาหรือว่ามีการแจ้งประชาชนให้เขาเตรียมการรับมือยังไงได้บ้างอะค่ะจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือการลดขนาดของเมืองขนาดของชุมชนในลุ่มแม่น้ำภาคกลางเนี่ยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในลงตัวอย่างเช่นสมมติเราย้ายภาคอุตสาหกรรมออกไปอยู่ข้างนอกบนที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมไม่ใช่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผู้คนก็จะหลั่งไหลตามภาคอุตสาหกรรมออกไปและการจัดการปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าสมมติว่ามีน้ำมากแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าวันข้างหน้าไม่ว่าเร็วหรือช้าจะต้องมีน้ำแบบนี้มากขนาดนี้เกิดขึ้นอีกอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยรังสิตกลุ่มนี้เป็นชาวชุมชนเมืองเอกที่มาช่วยเหลือคนในชุมชนตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมปัญหาหนึ่งที่พวกเขามองเห็นคือการแจ้งเตือนของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ชัดเจนเพียงพอผมจะบอกว่าทำให้คนเมืองเอกวิตกกังวลมากแล้วผมเชื่อว่าคนที่วิตกกังวลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเมืองเอกเท่านั้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าน้ำจะมาตั้งแต่ช่วงกันยาพวกเราก็เตรียมพร้อมตั้งแต่ทำกระสอบทรายครับพี่ตรงบ้านผู้ใหญ่เลี้ยงด้านหลังตรงเส้น345เราก็ก่อกระสอบทรายแล้วทีนี้ก็มีประกาศจากสปพ.บอกว่าเตรียมอพยพทั้งที่น้ำยังมาไม่ถึงนะฮะคนในเมืองเอกก็วุ่นวายแล้วคราวนี้พอน้ำวันที่น้ำเข้ามาจริงๆตรงโครงการ6วันที่23เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเตรียมอพยพอีกคราวนี้ผู้คนก็ไม่เชื่อว่าเขาจะอพยพดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นการให้ข้อมูลที่แบบว่าไม่ถูกต้องอะครับวันนี้น้ำที่ท่วมเมืองเอกกำลังถูกระบายออกด้วยเครื่องสูบน้ำที่สปพ.และหน่วยงานราชการนำมาติดตั้งให้เมื่อ3วันก่อน
ถ้าการระบายน้ำตรงจุดนี้ได้ผลก็จะทำให้น้ำในพื้นที่หลัก6สงประภาดอนเมืองและหลัก4คลี่คลายด้วยแต่กว่าการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นคนที่นี่ต้องอยู่กับน้ำท่วมสูงมาเป็นเดือนและต้องถึงขั้นมีการรวมตัวเรียกร้องจากทางสปภ.ชาวชุมชนที่นี่จึงหวังเห็นการจัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพด้วยการประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่มีการแบ่งฝ่ายหรือมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคือทุกหน่วยงานก็ต้องช่วยกันอย่าไปว่าเรื่องไม่ใช่หรือว่าตัวเองเนี่ยไปหวังว่าคืออย่าไปปล่อยเกียร์ว่างมากกว่าใช่ไหมบางหน่วยงานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่เราก็ควรจะช่วยเพื่อคิดถึงแต่ประชาชนอย่างเดียวพอใช่ไหมถ้าคิดถึงแต่ว่าประชาชนแล้วเนี่ยทุกคนก็อยากทำงานทำคิดว่าไม่ต้องคิดว่าได้หน้าหรือได้อะไรอ่ะขอว่าคิดว่าเราทำแล้วเราได้บุญแค่นั้นพอขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นหวังจะเห็นการแก้ปัญหาในระยะยาวด้วยการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อปกป้องพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ในเมืองเอกรวมถึงพื้นที่โดยรอบกับการจัดการของภาครัฐกับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาตรงไหนที่เราอยากจะให้แก้ในครั้งต่อไปบ้างคะผมคิดว่าครั้งต่อไปนะขอให้มองจุดนี้ถ้ายังไม่มีประตูนะขอให้จุดเนี้ยจุดแนวเนี่ย4กิโลนะจากคอปปาด้านที่ตะวันตกถึงตะวันออกโลโคโรดผมอยากจะให้มาดูสนใจอยู่ตรงนี้มากไม่ใช่ว่ามาแบบล้นๆนะโอ้ไม่ไหวแล้วเว้ยกรุงเทพก็เข้านนท์ก็เข้าจะมาดูจุดนี้ไม่ใช่เราต้องดูมาต้องเตรียมความพร้อมกันประสานใครก็ได้ไม่ใช่ว่าผมจะต้องเป็นนายกตลอดการคนอื่นก็ได้ที่มารับหน้าที่จากผมไปประสานได้เลยครับว่าท้องถิ่นเขายอมรับครับในข้อนี้แม้หลายคนจะเข้าใจว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแต่พวกเขายังหวังให้หน่วยงานรัฐจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็วและใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนของการจัดการน้ำระดับประเทศอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะคะแม้ว่าตอนนี้ฝนจะเริ่มซาแล้วแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมเป็นน้ำท่วมขังแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่จากน้ำที่ล้นตลิ่งด้วยนะคะขณะเดียวกันเข้าฤดูมรสุมนี่ทำให้หลายพื้นที่คงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่คลองอู่ตะเภานะครับจังหวัดสงขลาชาวบ้านที่ริมคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาที่นั่นถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ประสบภัยน้ำท่วมทุกปีชาวบ้านที่นั่นก็จัดเวรยามเฝ้าระวังน้ำในคลองตลอด24ชั่วโมงนะครับหากระดับน้ำในคลองมีระดับสูงขึ้นจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตคนที่มีหน้าที่เฝ้าระวังก็จะแจ้งเตือนทันทีครับทางต้นน้ำก็ติดกับน้ำครับกับน้ำไหลลงจากมาจากต้นน้ำตอนนี้กำลังผ่านแหละชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมบริเวณริมคลองอู่ตะเภาในตำบลทุ่งลุงซึ่งเป็นพื้นที่รอบนอกของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องจัดเวรยามสังเกตการระดับน้ำในคลองตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากระยะนี้ทางภาคใต้เข้าสู่ช่วงมรสุมและหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมแล้วไม่เพียงชาวบ้านที่นี่แต่ตลอดคลองอู่ตะเภาจะมีชาวบ้านริมคลองเฝ้าตรวจสอบระดับน้ำและรายงานผ่านวิทยุสื่อสารไปยังชุมชนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมหากสถานการณ์ยังอยู่ในระดับวิกฤตตอนนี้ก็เตรียมการไว้แล้วเอามาแล้วทั้งเรือทั้งไอชูชีพห่วงยางอะไรอะไรก็เตรียมไว้หมดเผื่อว่ามันฉุกเฉินขึ้นมาเพราะระดับน้ำยังไม่แน่ว่ามันมาเมื่อไหร่เวลาไหนยังบอกไม่ได้เพราะถ้าถึงก็ถึงเลยต้องไปดูน้ำจากต้นน้ำครับแล้วก็แจ้งวิทยุอสเครือข่ายชุมชนต่างๆให้เฝ้าระวังแล้วแจ้งชาวบ้านให้ขนของย้ายอพยพคนมาอยู่ที่เขาที่รัฐบาลจัดตั้งไว้แล้วครับชาวบ้านในอำเภอหาดใหญ่เคยเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่ปีที่ผ่านมาบทเรียนที่ไม่สามารถตั้งรับได้ทันทำให้หลายคนหันมาเตรียมความพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที่จำเป็นและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยตัวเองซาเนี่ยที่นอนค่ะปีก่อนค่ะก็ขึ้นไปนอนไงเวลาขึ้นเนี่ยปีเนี่ยปีนี้ค่ะปีขึ้นบนค่ะค่ะแล้วหลังนี้ปีขึ้นบนข้างบนข้างก่อนมันไม่มีที่นอนเลยมันต่ำมันที่ข้างนอกปีก่อนชุมชนริมคลองอู่ตะเภาตำบลทุ่งลุงจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของจังหวัดสงขลา
ด้วยสภาพพื้นที่ลุ่มและอยู่ในเส้นทางน้ำไหลผ่านจากคลองอู่ตะเภาก่อนระบายลงทะเลสาบสงขลาทำให้ชาวบ้านกว่า 5,000 ครอบครัวที่นี่ถูกน้ำท่วมทุกปีในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ด้วยเหตุที่ว่าพี่น้องเนี่ยชาวภาคใต้นั้นถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีนะครับพวกเขาจึงพยายามที่จะพึ่งพาตนเองก่อนแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งที่ผ่านๆมาครับค่ะก็มีบทเรียนมาแล้วหลายครั้งนะคะสิ่งที่คนในชุมชนให้ความสำคัญก็คือการเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันในชุมชนนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้ทันค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ของภาคใต้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นฝั่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมน้ำหรือพื้นที่ลุ่มซึ่งถ้าหากไม่มีฝนตกติดต่อกันก็จะใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำลงทะเลไม่นานครับก็สถานการณ์ในภาคใต้นะครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่20นะครับที่ค่อนข้างตกแล้วก็ตกต่อเนื่องมานะครับก็ตกแบบมาจะมีตัวฝนนะครับก็จะมาเกิดขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็นระลอกไปแล้วก็จะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวตกเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวแล้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะตกแต่ละพื้นที่ก็จะได้รับอิทธิพลที่แตกต่างกันถ้าบางพื้นที่ที่ใกล้ๆกับภูเขาเนี่ยก็ฝนก็จะตกค่อนข้างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดพวกพื้นที่ที่อาจจะน้ำป่าไหลหลากได้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อดินโคลนถล่มได้ระวังแล้วก็ดูลักษณะน้ำดูสีน้ำดูอะไรทำนองนี้ถ้าเป็นน้ำสีแดงมาแสดงว่ามีโคลนมีดินเนี่ยที่ละลายกับน้ำมาด้วยกันแล้วก็ไหลมาด้วยกันกับน้ำนะครับนี่คือจุดนึงที่ต้องดูแลบทเรียนภัยพิบัติเมื่อปลายปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมาทำให้ในพื้นที่เตรียมการเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝนรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพราะสภาพพื้นที่มีความเฉพาะแตกต่างกันเมื่อปริมาณน้ำฝนเติมลงมาเนี่ยเรื่องของโคลนดินถล่มและดินสไลด์เนี่ยหรือน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าถามว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เราค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปีที่แล้วเนี่ยมีเส้นทางน้ำอยู่แล้วหมายความว่าเส้นทางน้ำที่ถูกสร้างโดยโคลนดินถล่มมาแล้วขึ้นนะครับเพราะสภาพโครงสร้างเดิมเนี่ยมันยังไม่แข็งตัวในส่วนนี้ดังนั้นในโซนของนครศรีธรรมราชกระบี่นะครับในรอบที่แล้วเนี่ยอันนี้จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างมากนะครับแล้วก็ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจริงๆผมอยากจะเรียกว่าพื้นที่จะไปรุนแรงนะในโซนหลังนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะต้องมีการอพยพหรือมีการที่จะต้องเตรียมการในการรับมือมากกว่าพื้นที่อื่นๆทั่วไปฝนที่เริ่มตกในปีนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มพูดคุยและหารือร่วมกันพร้อมกับนำข้อเสนอและบทเรียนในปีที่แล้วมาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารทั้งภายในพื้นที่และพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ข้อมูลและร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนี่นะครับในเรื่องของสภาวะฝนตกตรงนี้ครับชาวบ้านเบื้องต้นเนี่ยครับเขาก็จะรู้ว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยนะมีคนแก่คนป่วยคนตั้งครรภ์อะไรตำนองนี้อยู่ตรงไหนบ้างถึงเบื้องต้นถ้าเกิดภาวะวิกฤตแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมีการอพยพไปหาที่อยู่อย่างเช่นหลักๆก็คือจะเป็นมัสยิดหรือว่าอบต.ที่มี2ชั้นอะไรแบบนี้ครับหรือว่าโรงเรียนที่มีชั้น2นี่คือชาวบ้านก็มีโจทย์อยู่แล้วตรงนี้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ที่ชาวบ้านจะต้องคิดและก็วางแผนกันเพราะในทางอย่าง PB Watch เองที่เข้าไปมีบทบาทในการสร้างกฎไกเพื่อที่จะให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสาธารณภัยเหล่านี้เนี่ยจะทำอย่างไรได้ก็คือเราก็เป็นกลไกเพื่อให้เขาเกิดกระบวนการคิดและก็วางแผนนะครับวางแผนผู้จัดแผนที่ของชุมชนตัวเองกันนี่ส่วนประสานงานจัดการภัยพิบัติภาคพลเมืองจะพยายามประสานการจัดการทุกภาคส่วนสามารถไปเชื่อมต่อแล้วก็นำประเด็นต่างๆนำสิ่งที่มีอยู่ความรู้ความชำนาญในแต่ละเรื่องเนี่ยผ่านทีมสื่อทำทีมเรื่องของการประสานจัดการเนี่ยสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปขยายผลต่อได้เรื่องตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติการเรื่องของสื่ออย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ปฏิบัติการเรื่องของการประสานงานจัดการทั้งช่วงก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัตินะครับ
แม้ปีนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นอย่างไรแต่การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังให้ข้อมูลและเตรียมการจัดการดูแลตัวเองของคนในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไม่น้อยที่จะช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นและที่สำคัญบทเรียนในแต่ละครั้งก็ได้สร้างการเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้นักข่าวพลเมืองภาคใต้รายงานฝนที่หยุดตกเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ภาคใต้น่าจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมที่นั่นดีขึ้นนะครับคุณปวินาไมค่ะก็คลี่คลายในหลายจุดนะคะแต่ว่ายังมีปัญหาตรงพื้นที่ลุ่มริมคลองเพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงก็ทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้าค่ะน้ำที่ท่วมในพื้นที่ลุ่มของอำเภอควนเนียงอำเภอสิงหนครสะบ้าย้อยรัตภูมิจะนะระโนดสถิงพระและอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาน้ำลดลงมากในบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะส่วนริมทะเลสาบสงขลาที่อำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนปากพยูนควนขนุนและอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์ค่ะบริเวณนี้น้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบเป็นไปได้ช้าเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มใน3ตำบลของจังหวัดปัตตานีคือที่ตำบลปะกาฮารังบาระฮะและตะลุโบะที่น้ำทะเลยังหนุนทำให้มีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เพราะไม่สามารถระบายลงสู่คลองปัตตานีได้ส่วนที่นราธิวาสพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากฝนหยุดตกมีเพียงพื้นที่ชุมชนริมคลองสุไหงกลกที่มีน้ำท่วมขังชาวบ้านที่ประสบภัยยังต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพเป็นที่พักชั่วคราวแม้ว่าฝนหยุดไปแล้วนะคะแต่ว่าคลื่นลมในทะเลยังคงมีกำลังแรงนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆฝั่งอันดามันจังหวัดสตูลต้องเร่งกลับขึ้นฝั่งเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนถนนเลียบชายหาดสงขลาก็ถูกคลื่นซัดเสียหายไป2ช่องทางเป็นปัญหาเพราะว่ารถยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะนี่เป็นสภาพของถนนเลียบชายหาดสงขลาระหว่างสงขลานาทับค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณชายหาดสมีหลาของสงขลาก็ทำให้ต้นไม้ที่ชายหาดล้มเป็นระยะทางยาวกว่า300เมตรและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางกระสอบทรายเป็นแนวกันคลื่นเนื่องจากก็ยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุมคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปที่รัฐสภานะครับไปดูว่าการประชุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับติดตามกับคุณวิรยุทธ์ครับครับคุณก่อเขตครับการอภิปรายในวันนี้นะครับยังคงมีการตอบโต้กันไปมาของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยนายพิสิทธิ์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับกรณีการเล่นเกมการเมืองในการบริหารจัดการน้ำในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับโดยย้ำว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนี้ที่รับหน้าที่แล้วครับบริหารจัดการน้ำให้เหมือนกันทั้งที่เริ่มต้นเนี่ยก่อนจะยุบสภาเนี่ยมันก็น้ำอยู่ระดับนี้เนี่ยแต่พอเลือกตั้งปั๊บน้ำกระโดดขึ้นมาพรวดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่เขื่อนภูมิพลกระโดดขึ้นพรวดเห็นไหมครับที่เขื่อนสิริกิติ์แล้วกระโดดขึ้นเต็มที่ครับเมื่อรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นแต่เพียงว่าตั้งคำถามไว้เท่านั้นล่ะครับว่าในฐานะที่ท่านใจเรื่องน้ำชำนาญในเรื่องน้ำนี่มาตลอดนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเราต้องเสียชีวิตขึ้นไป 5-600 คนนะครับก็เพราะเหตุอย่างนี้กระผมจึงต้องขอได้อธิบายทำความเข้าใจนะครับถ้าท่านมีการรักษาระดับน้ำให้เหมือนปี52ให้เหมือนปี53ที่ท่านเป็นรัฐบาลทั้ง2ปีปีนี้มันจะเกิดอย่างนี้ไหมครับคือเมื่อวันที่3กันยาครับรัฐบาลท่านแถลงเป็นนโยบายเองว่าจะชะลอการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นเก็บเกี่ยวในการทำการเกษตรนี่คือข้อเท็จจริงครับทำไมท่านไม่พูดแล้วพายุที่เข้ามาอีก3ลูกเข้าปลายเดือนกันยาถึงต้นตุลาครับถ้าท่านบอกผมทราบล่วงหน้าก็แปลว่าท่านก็ต้องทราบล่วงหน้าถ้าท่านทราบล่วงหน้า2เดือนท่านไปทำอะไรครับสิงหาคมกันยายนผมถึงไม่อภิปรายท่านประเด็นนี้ครับ
แต่ถ้าท่านจะอภิปรายใครในประเด็นนี้แล้วโทษว่าเป็นความผิดผมผิดนายกแล้วครับท่านต้องไปตอบโต้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับแล้วต่อว่าท่านด้วยว่าแกล้งเก็บน้ำไว้เต็มเขื่อนจนถึงวันที่8แล้วตั้งท่านมาเป็นผอ.สปภ.พวกกับผมไม่กล่าวหาท่านนายกยิ่งลักษณ์อย่างนั้นแหละครับถ้าท่านจะกล่าวหางั้นไปกล่าวหากันเองครับทำไมจังหวะพอเหมาะพอเจาะน้ำเต็มเขื่อนปั๊บตั้งท่านประชาเลยเขียนครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงข้อกล่าวหาของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีการนำกราฟแสดงการทดน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์โดยนายพิสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีประเด็นทางการเมืองแฝงหรือแผนการคงเบ้งทดน้ำปล่อยลงมาทำร้ายข้าศึกซึ่งรัฐบาลกำลังบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะสถานการณ์น้ำในปี2552ถึง2553ถือว่าแห้งแล้งและเริ่มเป็นปกติในปี2554พร้อมชี้ว่ารัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะรับหน้าที่ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำในเขื่อนสูงขึ้นขณะที่พลตำรวจเอกประชาตั้งข้อสังเกตถึงมวลน้ำปริมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นภัยธรรมชาติหรือเป็นเกมการเมืองเพื่อทำลายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมย้ำว่าสปภ.เป็นคำสั่งแต่งตั้งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการแต่อย่างใดระหว่างบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับนายไพจิตร ศรีวรขันธ์ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้เสนอญัตติปิดอภิปรายแต่นายจุรินทร์ ลักษณวิสิทธิ์ประธานวิปฝ่ายค้านขอใช้เวลาอภิปรายจนถึงเวลา 24:00 นซึ่งประธานสภาได้อนุญาตตามคำขอของฝ่ายค้านเพื่อให้ลงมติในวันถัดไปสำหรับภาพรวมการอภิปรายตั้งแต่ช่วงค่ำส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะครับต่างนำคลิปวิดีโอมาแสดงตั้งข้อกล่าวหาและชี้แจงกรณีการระบุชื่อส.ส.พรรคเพื่อไทยบนของบริจาคการสั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำคลองสามวารวมถึงการแต่งตั้งส.ส.เป็นที่ปรึกษาและกรรมการในสปภ.ตลอดจนความไม่โปร่งใสการซื้ออาหารกล่องกว่า 100,000 กล่องแจกผู้ประสบภัยในกรุงเทพเป็นเงินกว่า70ล้านบาทซึ่งส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงถึงการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้มีเจตนายักยอกสิ่งของหรือทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองสำหรับการลงมติจะเริ่มในเวลา 9:00 นวันถัดไปนะครับตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้แต่มีแนวโน้มที่เสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะแบ่งออกเป็น2ทิศทางคือส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยรวม193เสียงจะลงมติไม่ไว้วางใจนะครับส่วนอีก3พรรคคือพรรครักประเทศไทยพรรคมาตุภูมิและพรรครักสันติรวม7เสียงจะงดออกเสียงเพราะไม่ได้ร่วมลงชื่อในยติและอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมี302เสียงเป็นที่คาดการว่าจะลงมติไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรมนอกครับและล่าสุดนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็กำลังปิดกล่าวปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งเป็นการกล่าวปิดคนสุดท้ายโดยนายอภิสิทธิ์นะครับย้ำถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านที่มีเหตุผลในการทำหน้าที่นะครับโดยยังไม่อภิปรายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับเราไปฟังเสียงของนายอภิสิทธิ์กันครับว่าบุคคลที่ท่านมอบหมายให้มาดูแลแก้ไขปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยและประชาชนคนไทยเดือดร้อนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ท่านยังใช้มาตรฐานว่าบุคคลคนนี้สมควรได้รับความไว้วางใจให้ทำงานต่อไปหรือไม่เป็นอำนาจของท่านครับพวกกระผมก้าวล่วงไม่ได้แต่กระผมกราบเรียนว่าพวกกระผมไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรมนอกที่จะทำความเสียหายให้กับประเทศต่อไปและถ้าท่านนายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าท่านจะไว้วางใจต่อไปบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อไปก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับครับขอนัดลงมติพรุ่งนี้ 9:30 ครับปิดประชุมนายอภิสิทธิ์ได้ให้เหตุผลถึงการไม่ไว้วางใจพลตำรวจเอกประชาพรมนอกเนื่องจากมีการบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวนะครับรวมถึงการบริหารจัดการของบริจาคนะครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่อาคารรัฐสภาครับ
ค่ะขอบคุณคุณวิรยุทธ์นะคะส่วนนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยบอกว่าสิ่งที่อภิปรายไปตลอดทั้งวันนั้นพลตรวจเอกประชาก็ได้ชี้แจงในภาพรวมไปหมดแล้วนะคะขณะเดียวกันเรื่องที่ฝ่ายค้านระบุว่ารัฐบาลประท้วงมากเกินไปหรือเปล่านายกบอกว่าเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลค่ะซึ่งก็พยายามจะรักษาเวลาให้การอภิปรายนั้นอยู่ในกรอบค่ะพรุ่งนี้ก็คงติดตามนะครับว่าการอภิปรายไม่วางใจการลงมติครับว่าจะอภิปรายจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจคะแนนเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้เราได้มีรายงานเป็นเชิงวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แล้วครับค่ะและทั้งหมดคือช่วงของฝ่าวิกฤตน้ำท่วมคืนนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะคุณก่อเขตดิฉันประวินัยและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ